หมายทุจริตไทยเนี่ยมันเล็กนิดเดียวไอ้คอร์รัปชันของ UN น่ะมันใหญ่กว่าเราเนี่ยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าดีตั้งแผนกเนี่ยดีผมสนับสนุนแต่จะดีกว่าในอนาคตถ้าหากว่าเป็นศาลแผนกคดีทุจริตนะครับแล้วผมว่าอันที่สองก็คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคมนะครับไม่มีประเทศไหนนะครับที่จะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยโดยไม่อาศัยภาคประชาสังคมนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มาจากภาคธุรกิจหรือประชาชนหรือพวกกลุ่มวิชาชีพเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเป็นไม้เด็ดของทุกประเทศที่เอาชนะคอร์รัปชันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าฝากความหวังแค่หน่วยงานภาครัฐต้องนึกถึงภาคประชาชนซึ่งเขาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เนี่ยนะครับในการที่จะให้เขาไปช่วยกันทำการรณรงค์ให้ความรู้ช่วยการตรวจสอบนะครับและอันที่3ก็คือต้องปรับปรุงกฎหมายต่างๆของเราเนี่ยให้เข้ากับมาตรฐานของอนุสัญญาการต่อต้านคอร์รัปชันขณะนี้เนี่ยสนช.เนี่ยได้ปรับปรุงกฎหมายให้แก่ปปช.แล้วถามว่าดีไหมผมก็ตอบว่าดีกว่าเดิมครับแต่ถามว่ายังทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมตอบว่าได้ครับนะอนุปปช.ที่คุณไพบูลย์นิติตะวันเป็นประธานและผมก็เป็นอนุคนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าควรจะเอาสิ่งที่อยู่ในอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเนี่ยใส่เข้าไปเถอะมันไม่ได้ทำให้ประเทศไทยพังหรอกแต่ถ้าไม่ใส่ก็ประเทศก็ไม่พังเหมือนกันผมเพียงแต่จะเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาตอนนี้ดีขึ้นแต่จะดีกว่านี้ได้ถ้าเราเอาอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งในฉบับที่คุณไพบูลย์ทำเนี่ยเราให้ใส่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วไม่เห็นมีข้อไหนที่มันร้ายกาจกับคนดีเลยมันเป็นการเพิ่มมาตรการควบคุมคนโกงทั้งนั้นไปตัดเขาออกทำไมเลือกเฉพาะบางอันไม่ทำบางอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมทั้งพรบ.อีกหลายอันนะฮะที่อยู่ในเอกสารที่เราเนี่ยเตรียมจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบ.เรื่องของการที่ประชาชนจะเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับรวมทั้งเรื่องที่เราเนี่ยไม่มีเวลาทำแล้วถ้ามีเวลาก็จะทำก็คือพรบ.เรื่องของการให้รางวัลหรือว่าสินบนเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยการให้สินบนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มาของการทุจริตแหล่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับควรจะเอามาตรฐานของ UN มาใช้เรื่องของใครทำดีให้รางวัลตอบแทนนี่ไม่ใช่ให้สินบนนะฮะให้รางวัลตอบแทนนะฮะแล้วควรจะต้องมีมาตรฐานแบบสากลผมขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราจะได้ฟังตัวแทนจากทางปปช.นะครับแล้วก็หลังจบรอบแรกนี่ก็จะได้ขออนุญาตถือโอกาสเปิดเวทีให้ท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เรามีอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านอาจารย์พานิชมีท่านประธานคตง.มีท่านเลขาปปท.แล้วก็มีท่านปปช.นะครับท่านสุภาแล้วก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่อีกเยอะนะครับผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายต่อหลายคนนะครับพลอากาศเอกวิรวิทย์คงสิรินะครับ เราก็คงจะมาช่วยกันดูนะครับว่าการปฏิรูปองค์กรซึ่งมีบทบาทสำคัญมากที่สุดในเรื่องการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราจะช่วยกันทำอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าหนักไปเฉพาะทางด้านกฎหมายนอกจากนั้นก็คงต้องมองใหม่นะครับว่าการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยต้องช่วยกันหลายองค์กรนะครับไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งต้องกระจายกันออกไปแล้ว อย่างเช่นบทบาทของปปท.สตง.หรือว่าปปง.อะไรนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยต้องช่วยกันแล้วขณะเดียวกันก็คือว่าองค์กรตรวจสอบเนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระท่านอาจารย์สังสิทธิ์ยังพูดถึงเรื่องของอนุกรรมการของปปช.ด้วยนะครับปปช.เราอาจจะคัดกันเราอาจจะกรองกันเราอาจจะช่วยกันดูพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวอนุปปช.เองเนี่ยก็จะต้องมีการกันกรองนะครับจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ปปช.เองก็จะต้องมีการพัฒนานะครับสร้างความเชี่ยวชาญขึ้นมา
ครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ท่านอาจารย์ฝากไว้ก็คือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมในการที่จะมาร่วมกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับช่วงนี้เราจะมาฟังมุมมองของตัวแทนจากทางปปช.นะครับเราได้เรียนเชิญไปทางท่านประธานปปช.นะครับแล้วก็ได้มีการมอบหมายนะครับท่านรองเลขาธิการคือท่านชัยรัตน์คณิตบุตรเป็นผู้แทนมาร่วมการเสวนาครั้งนี้แล้วอย่างที่เรียนนะครับเรายังมีท่านกรรมการปปช.แล้วก็ยังมีท่านรองอีกท่านนะครับมีตัวแทนจากปปช.อยู่หลายท่านเดี๋ยวก็คงได้ร่วมกันให้ความเห็นเรียนเชิญท่านชัยรัตน์ครับสำหรับการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมก็คือทางคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2คณะในประการแรกก็คือว่าขอเรียนว่าทางคณะกรรมการปปช.ก็ให้ความสำคัญแล้วก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการปฏิรูปในครั้งนี้นะครับในประการที่2ก็คือทางคณะกรรมการปปช.ก็ได้เคยกำหนดท่าทีของการดำเนินการต่อไปนะครับว่าต่อไปนี้การทำงานก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับใน3ภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่นะครับในด้านการป้องกันปราบปรามตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยทางคณะกรรมการปปช.ก็เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปนะครับเนื่องจากงานป้องกันเนี่ยมันเป็นการไปป้องกันไม่ให้เหตุจะเกิดการปราบปรามก็คือไปจัดการกับเรื่องที่เกิดเหตุแล้วนะครับส่วนด้านการตรวจสอบทรัพย์สินก็จะเป็นมาตรการในเชิงป้องปรามแล้วก็ในบางเรื่องก็อาจจะเป็นลักษณะงานปราบปรามด้วยเช่นในคดีตำรวจผิดปกตินะครับทีนี้ขออนุญาตสรุปสั้นๆว่าในงานด้านการป้องกันเนี่ยจะมีการก็มีข้อเสนอว่าจะต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานนะครับโดยจะเน้นการป้องกันในเชิงรุกนะครับเรื่องแรกก็คือจะเน้นในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามการขัดกันของประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันทั้งหลายทั้งปวงนะครับเรื่องที่สองก็คือจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของมาตรการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกันเรื่องที่สามก็คือจะดำเนินการในเรื่องของการเฝ้าระวังการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณมากนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราจะมีหน่วยเพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพื่อดูแนวโน้มสภาพการปัญหาการทุจริตในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆว่าเราก็จะมีการทำงานป้องกันเชิงรุกให้มากขึ้นสำหรับงานตามภารกิจเดิมนะครับคืองานในเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริตต่างๆนั้นเนี่ยปปช.ก็จะปรับเปลี่ยนบทบาทให้ไปเป็นผู้ที่ส่งเสริมประสานงานสนับสนุนนะครับในลักษณะของ Prime Mover ให้การหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะครับรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะมีองค์กรที่จะมาดูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมองค์กรที่จะมาดูในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญใหม่จะกำหนดให้มีขึ้นนะครับสำหรับงานด้านการปราบปรามนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการแก้ไขกฎหมายปปช.มาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกในปีพ.ศ.2554เป็นการแก้ไขโดยเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหลายเรื่องเช่นเรื่องการแสวงหาข้อที่จริงก่อนการไต่สวนนะครับการมอบหมายพนักงานไต่สวนให้ไปดำเนินการในบางเรื่องรวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเช่นในเรื่องการกันบุคคลเป็นพยานการคุ้มครองพยานต่างๆนะครับ
แล้วก็ในปีพ.ศ. 2518เราก็มีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติบริการต่อต้านการทุจริตเพื่อจะดำเนินการกับเจ้าที่ของรัฐต่างประเทศเจ้าที่ขององค์การระหว่างประเทศและภาคเอกชนซึ่งในส่วนของกฎหมายอนุวัติการนี้นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มเติมบางเรื่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญได้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องเนื่องจากว่ากฎหมายนี่คิดว่าขณะนี้เราก็มีเพียงพอที่จะดำเนินการได้แล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องมีกลไกการประสานงานการทำงานร่วมกันอย่างเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปปท.นะครับหรือองค์กรศาลองค์กรอัยการนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษตำรวจปปง.นะครับรวมทั้งจะต้องมีกลไกที่จะไปเชื่อมต่อกับทางภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วยนะครับในการทำงานในด้านการปราบปรามซึ่งอาจจะต้องมีรูปแบบใหม่ในการทำงานร่วมกันนะครับในด้านการตรวจสอบทรัพย์สินนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานจากเดิมที่ตรวจตามเอกสารในตอนก่อนเมื่อตอนเข้ารับตำแหน่งนะครับพ้นจากตำแหน่งแล้วก็พ้นจากตำแหน่งเป็นเวลา1ปีเนี่ยนะครับก็มีแนวทางว่าต่อไปนี้จะดำเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในระหว่างดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบในตอนที่พ้นจากตำแหน่งนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไปก็จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อต้นสังกัดตามแบบที่คณะกรรมการปปช.กำหนดแล้วก็ต้นสังกัดก็เก็บข้อมูลไว้ปปช.ก็จะเรียกมาตรวจสอบในกรณีที่มีเรื่องกระหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นนะครับในส่วนของหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.นะครับทางคณะกรรมการปปช.ก็มีความเห็นอยู่ประการเดียวว่าจะต้องเน้นความเป็นอิสระจากทางฝ่ายการเมืองนะครับเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องในระดับนโยบายแล้วก็ไม่เกิดผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับในส่วนนี้ก็คงจะขออนุญาตเรียนข้อมูลเท่านี้ก่อนนะครับกับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านชรัตคณิตบุตรนะครับรองเลขาธิการปปช.ครับท่านใช้เวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าก็ได้พูดถึงสิ่งที่ปปช.ทำเพื่อที่จะปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องของการเตรียมทีมงานภายในนะครับทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูปในเรื่องนี้นะครับทั้งในส่วนของการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างองค์กรภายในสิ่งที่ทำเพื่อปรับปรุงเรื่องการปราบปรามการป้องกันแล้วก็เรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะครับผมจะขอให้ทางท่านรองเลขาธรรมนูญอีกท่านหนึ่งช่วยเสริมก่อนได้ไหมครับในส่วนของปปช.ก่อนที่จะเปิดเวทีแล้วก็ให้มีการพูดกันเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญครับในด้านการปราบปรามนั้นเราคิดว่าเราก็คงในกรอบใหญ่ก็คงลักษณะเดิมที่ปปช.มองนะฮะว่าควรจะเป็นอย่างนั้นว่าปปช.คงมีอำนาจในการไต่สวนระดับสูงนะฮะระดับต่ำระดับล่างก็คงเป็นของปปท.หรือว่าจะจัดการยังไงในส่วนระดับล่างก็แล้วแต่ฮะแล้วก็คงจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันรัดกุมและมันอุดช่องว่างต่างๆนะฮะทั้งที่ท่านสุภาได้นำเสนอเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็ยังมีหลายประเด็นนะฮะคิดว่าคงจะต้องมีการปฏิรูปปรับปรุงในส่วนนั้น ในส่วนด้านสำคัญที่สุดคือด้านป้องกันที่ว่าเราจะต้องปรับว่าที่ผ่านมารัฐนูนปี40หรือ50ก็แล้วแต่นะในรัฐนูนเองไม่ได้เขียนไว้นะงานป้องกันไว้ทำอะไรอย่างไรนะแต่ว่าเรามาเขียนไว้ในกฎหมายประกอบด้านการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเราคิดว่างานเหล่านี้เนี่ยปปช.ลงไปทำที่ผ่านมาเนี่ยลงไปทำเยอะมากนะฮะแต่ผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันได้ผลสำลิดแค่ไหนเพียงไรเนี่ยมันยังมองไม่เห็นไม่ชัด